ผมมีรายการ YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าผมมีรายการ YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะครับเย้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วตื่นเต้นมากๆนะครับฝากเนื้อฝากตัวเข้าสู่วงการ YouTube ด้วยนะครับเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แบบเป็นมนุษย์ถ้ำแล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาทำ YouTube เนี่ยก็มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีแรงจูงใจบางอย่างที่มาที่ไปของรายการนี้ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชอบรถมากๆตั้งแต่รถของเล่นเกมรถบังคับหรือแบบหนังสือรถเนี่ยสมัยก่อนจะซื้อมาอ่านตลอดเวลานะครับแล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งความฝันของผมเนี่ยคือผมอยากจะขับรถให้ได้เยอะที่สุดคือตั้งแต่ผมเข้าวงการเนี่ยผมก็ได้ขับรถหลายคันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถที่มาเข้าฉากรถของเพื่อนๆรถของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยได้ขับแต่ละคันก็จะรู้สึกแบบฟินเบาๆต่อให้เป็นรถอะไรก็ได้ก็คือแบบจะรู้สึกแบบเหมือนแบบเป็นแบบเช็คลิสต์อะที่แบบได้ขับแล้วนะคันนี้เคยขับแล้วนะเคยนั่งแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกฟินมากๆแต่วันนี้ครับรายการนี้นะครับผมจะได้ทำตามความฝันของผมก็คือขับรถในฝันของผมนี่เองครับผมถามว่าทำไมถึงได้ขับนะครับก็คือรายการนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับก็คือทางออโต้สกินนี่เขาจะเอารถในฝันที่ผมอยากขับมาให้ผมขับทุก EP เลยครับออโต้สกินนะครับก็คือบริษัททำฟิล์มกันรถนะครับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่ทำมาแล้ว10กว่าปีนะครับก็คือเป้าหมายของออโต้สกินเนี่ยก็คือป้องกันรถของเราให้ดีที่สุดคนรักรถยังไงก็จะต้องอยากเอาฟิล์มที่ดีที่สุดมาแปะรถของเราครับนี่คือออโต้สกินครับสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โหพี่หล่อมากครับพี่อยู่นี่อันนี้นะครับทุกคนน้องลาวาคิลิกนะครับรุ่นน้องของผมเองนะครับก็อะไรน้องเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราในทุกๆ EP เลยนะครับนี่ผมเพิ่งได้ใบขับขี่มา2เดือนผมขอลองขับได้ไหมพี่เดี๋ยว2เดือนจะลองขับเลยเหรอใช่ผมอยากโชว์พี่ผมขับรถเก่งมากพี่ไม่เป็นไรไว้ขอหน้าก่อนนะคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับ Lamborghini Urus Comandante สวยมากพี่พี่เอามาได้ยังไงครับอ้าวผู้สนับสนุนรายการLamborghini เป็นค่ายที่ดังมากแล้วก็เป็นรถที่แรงมากๆครับพี่คือตอนพี่เจมเด็กๆเนี่ย Lamborghini คือเป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์ที่แบบแปะอยู่บนโปสเตอร์เด็กๆจะต้องมีแล้วก็จะต้องรู้สึกว่าแบบฉันต้องมี Lamborghini ให้ได้พอ Lamborghini เขาทำเป็นแบบรถครอบครัวออกมาเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเข้าถึงง่ายแล้วยิ่งเป็นรุ่น Urus เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆแล้วก็คนแบบใช้เยอะมากๆชอบดูบอลใช่ไหมใช่ครับพี่นักบอลพรีเมียร์ลีกหลายคนขับคันนี้คือมันได้ความรู้สึกแบบเออเป็น Lamborghini ที่แบบอยู่กับเขาได้ที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่น Performante ต้องให้ฟังก่อนว่าเมื่อไหร่ที่ Lamborghini เนี่ยเอาคำว่า Performante มาใส่รถนะครับก็คือแปลว่าต้องการให้รถคันนั้นแรงขึ้นคำว่า Performante เนี่ยมาตั้งแต่รุ่น Gallardo ก็คือเป็นซูเปอร์คาร์คันเล็กของเขามา Huracan แล้วก็มาคันนี้เลยการที่จะมี Performante มาติดใน Urus เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบหายากและคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยด้วยอย่างนี้มันพิเศษยังไงครับพี่คันเดียวในประเทศไทยอย่างนี้ก็พิเศษเพราะว่าอยู่กับเรา
เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ต้องบอกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเช่นกันนะครับต้องบอกเลยว่าโอเคถ้าดูจากรูปทรงมันแล้วเนี่ยนะก็คือหล่ออยู่แล้วแต่ดุดันมากขึ้นเขาจะดูซีเรียสมากขึ้นถ้าดูดีๆเหมือนเขาขโมยคิวตลอดเวลาเหมือนถ้าแบบดูซีรีส์เนี่ยเป็นพระเอกก็คือเล่นซินดราม่ามีแบบมีความแบบ aggressive มีความแบบหล่อคมเข้มมากขึ้นดุดันเรื่องของสปอยเลอร์ก็ดุดันมากขึ้นใช่ปะครับลายคาร์บอนอย่างที่เห็นเนี่ยคือลายคาร์บอนจริงๆคือคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆไม่ใช่ลายนะอันนี้คือแบบคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆแล้วจะมีรอบคันและมีแค่รุ่นเพอร์ฟอร์แมนเต้เท่านั้นครับที่สามารถมีออปชันแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นจะดูออกเลยว่าอูรุสธรรมดาอูรุสที่เป็นรถครอบครัวกับอูรุสที่แบบไว้ลงแข่งสนามเนี่ยดูตรงนี้ได้ล้อแม็กครับผมให้เดาว่ากี่นิ้วผมว่า20ถึงไหมครับ23ครับก็คือลายนี้เป็นลายพิเศษนะเป็นลายพิเศษของ Urus Performante โดยเฉพาะเลยเบรกก็คือใหญ่มากๆเบรกดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกลายคาร์บอนมีเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสปอยเลอร์ก็เป็นคาร์บอนสปอยเลอร์พิเศษ Performante เท่านั้นและอันนี้เลยท่อถ้าคนที่เล่นรถจะรู้จักท่ออัลคาโพวิดมันเป็นท่อที่แบบให้เสียงที่แบบป๊อปๆๆ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 ๆ
ล้วไปแต่งเพิ่มแต่งแบบท่อของอัลโทโบวิทเพิ่มแต่อันนี้มาสแตนดาร์ดเลยแล้วก็มีเขียนลาโบกินี่ตรงนี้ด้วยครับผมถามว่าแตกต่างจากอูรุสปกติยังไงเสียงก็จะเพราะกว่าอูรุสปกติดูดันกว่าก็พร้อมลงแข่งอย่างที่พี่เกมบอกไปฐานล้อกว้างขึ้นรถเตี้ยลงถุงลมแอร์ซัสเพนชั่นออกแล้วก็ใส่สปริงธรรมดาเพื่อที่ว่าให้รถมันแบบรู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถมากขึ้นได้เห็นข้างนอกแล้วแล้วข้างในมันจะซักแค่ไหนอะพี่ผมอยากเห็นอะโหมันยานชัดพี่ห้องโดยสารของแลมโบเนี่ยมันคือมีความเป็นยานอวกาศมีความเป็นแบบเครื่องบินไฟเตอร์ตั้งแต่รุ่นอเวนทาดอร์แล้วมีความแบบเอ้ยเหมือนขับ F16 อยู่เป็นซิกเนเจอร์ของทางแลมโบอยู่แล้วที่เขาอะดีไซน์ข้างในออกมาให้สวยเหมือนข้างนอกเหมือนเวลาคนขับรถอะข้างนอกสวยข้างในก็ต้องสวยแล้วทำให้เราอยากขับตามโอ้โหพี่รถมันสวยขนาดนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะอยากรู้แล้วผมอยากรู้ผมต้องทำงานกี่ปีพี่โอเคเริ่มต้นที่25ล้านบาทบวกออปชั่นคันนี้ไปอีก7ล้านก็เป็น33ล้านบาทกลมๆผมต้องทำงานกี่ปีเนี่ยพี่ก็พี่เจมส์ก็เหมือนกันความเป็น Lamborghini เนี่ยคือเขาต้องทำทุกจุดให้มันแบบเนี๊ยบนี่เอาคันทาร่าเหมือนผ้ามันเหมือนแต่มันไม่ใช่ผ้าเหมือนผ้าผสมหนังลายเบาะตรงเนี้ยเขาก็มาแบบเป็นสีที่เราต้องการคัสตอมได้ลายรังผึ้งเนี่ยมันเป็นมาเฉพาะกับ Performante เหมือนกันคือรถคันนี้มันแบบอย่างที่บอกมันคือตัวแม่ตัวอัพเวลทุกอย่างต้องสุดหมดมันให้ความรู้สึกเวลาคนขับแล้วแบบเออนี่แหละอัพเวลแล้วมันไม่ใช่แค่รถครอบครัวมันคือรถที่พร้อมจะซิ่งแล้วก็แข่งในสนามจริงๆโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด4โหมดก็คือโหมดธรรมดา Strada ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมด Sport ก็คือแบบสปอร์ตขึ้นมาแบบ Corsa ก็คือแบบพร้อมลงแข่งเลยลงแข่งทุกอย่างจะตึงขึ้นทันทีคันนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็น Urus ธรรมดามันจะมีโหมดออฟโรดใช่ไหมโหมดที่แบบเผื่อครอบครัวอยากจะแบบไปแคมปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปได้โหมดขับในหิมะก็มีแต่พอเป็นรุ่นนี้เขาก็จะเอาโหมดนั้นออกแล้วใส่โหมดแรลลี่แรลลี่คือกีฬาแข่งรถบนทางวิบากก็คือทางลูกรังทรายอะไรอย่างเงี้ยในป่าการที่รถคันนึงมันจะมีโหมดนั้นได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาจริงนะคือมันต้องพร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างจริงยิ่งเราขับเร็วเรายิ่งปลอดภัยแปลกเหมือนกันนะพี่จริงๆคือปกติรถคันใหญ่เนี่ย2ตันกว่าแรงขนาดนี้มันไม่ค่อยสนุกหรอกเวลาเราขับเร็วจะมีความกลัวมีความเสียวๆหน่อยเราจะกลัวแล้วเราจะเสียวที่จะขับเร็วแต่พอมาเป็นคันเนี้ยเออรู้สึกว่าปลอดภัยเรารู้สึกดีเรารู้สึกโฟกัสที่จะขับเร็ว
คืออย่างที่บอกไปนะครับกราฟิกในรถเนี่ย เป็นเหมือนแบบความรู้สึกเวลาเราอยู่บน F15 เครื่องบินเจ็ต F15ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังนะครับเหมือนแบบเราเป็นทอมครูซในท็อปกันและที่สำคัญคืออันนี้คือซิกเนเจอร์เลยของทางแรมโบอย่างที่บอกตั้งแต่อเวนเจอร์สลาโดฮูโรคันก็เป็นแบบนี้หมดอยากเอากลับไปอยู่บ้านด้วยเหมือนกันมันเป็นความประทับใจมากๆรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้บอกว่าความเป็นแลมโบกินี่คือเด็กคนหนึ่งที่อยากมีรถซูเปอร์คาร์แต่วันนี้รถซูเปอร์คาร์คันนั้นมาในรูปแบบรถครอบครัวครับยิ่งขับยิ่งรู้สึกแบบสนุกเหมือนเล่นเกมเหมือนอะไรอย่างนี้จริงๆครับอย่างที่บอกว่ารายการนี้เราจะไม่ได้แค่มาขับรถอย่างเดียวจริงเหรอพี่เจมอยากทำกิจกรรมหลายๆอย่างมากคือเป็นมนุษย์ธรรมมานานบางทีมันก็มีกิจกรรมบางอย่างที่เราไม่เคยทำและอยากทำกิจกรรมวันนี้ของเรานะครับก็คือการยิงธนูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Trees in Town อยู่แถวย่านรามคำแหงนะครับก็จะมีทั้งหมดมีคาเฟ่มียิงธนูแล้วก็มีโซนเป็นฟาร์มด้วยพี่เจมเห็นเดี๋ยวนี้เขาแบบชอบมายิงกันชอบมายิงชอบแบบมีกิจกรรมที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรทำยากๆก็เลยอยากมายิงแล้วตอนเด็กๆดูลอร์ดออฟเดอะริงแล้วชอบตัวเลโกลัสธนูมันเท่ดีก็เลยแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมอันนึงที่แบบอยากทำมานานแล้วเพราะปกติก็จะแบบเล่นเกมตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้มาลองยิงธนูดูรู้สึกอยากยิงมากเลยครับตอนนี้อยากลองดูเพราะว่ามันไม่ง่ายใครที่ไม่เคยยิงเลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีทั้งหมด4สเต็ปมันจะมีวิธีการจับที่แบบต้องคว่ำมือศอกเราต้องแบบเปิดขนานให้เท่ากับเส้นของธนูอ๋อหลับตาซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยมันมีความแบบไอ้นี่อ่ะแบบสะใจยังไงเบาๆอ่ะคือยิงไม่โดนเป้าแต่มันก็ยังมีความสะใจที่ยิงได้แบบที่มันพุ่งออกไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเจ๋งมากเลยไม่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ฟินแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยแต่คือพอพี่เขาบอกเนี่ยพอพี่เขาไกด์เราเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าเยอะเลยเพราะมันเป็นการแบบทำทุกอย่างให้มันได้ดีไม่ใช่ใช่ไหมครับก็นี่อย่างที่เห็นนี่แหละครับยิงไป3เข้า1เองทำไมครับพี่ชั่วโอ้ยสองแต้มสิ้นเงินเหมือนเดิมนี่คือเก่งอันนี้คือเก่งกว่าเยอะครับใช่ครับพี่ฟุกดีมากระวังยิงดีมากประทับใจประทับใจพี่ก็เก่งครับพี่อย่าพูดอย่างนั้นเรารู้สึกว่าถ้าทำท่าถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ฟินอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันออกไปแล้วมันโฉบเฉียวมันแบบพิ้งอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเป็นความรู้สึกที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาคนที่ชอบทำแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยจริงๆว่าแบบต้องมาลองเรียนผมรู้สึกภูมิใจนะครับกับครั้งแรกของการยิงธนูก็ไม่เคยยิงมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบใช้สมาธิค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าพอยิงออกไปแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็รู้สึกภูมิใจใช่ครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่ให้เราถ่ายทำวันนี้นะครับก็คือร้าน Trees in Town นะครับมีทั้งหมดเป็นคาเฟ่แล้วก็สนามยิงธนูแล้วก็เป็นโซนฟาร์มด้วยนะครับอยู่ย่านรามคำแหงนะครับใครที่อยากจะมายิงธนูมาเลี้ยงฟาร์มนะครับหรือมาครับหรือมาคาเฟ่นะครับก็มาที่นี่ได้นะครับ Trees in Town ที่รามคำแหงครับสำหรับ EP แรกก็ประมาณนี้นะครับเราได้ออกมาทำกิจกรรมได้ขับรถในฝันที่ชอบมากๆนะครับชอบมากน้อยแค่ไหนก็ติดชมกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากเห็นผมไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอยากขับรถคันไหนอยากไปที่ไหนก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับรายการ Let's อะไรวะ Let's Drive โอเคโอเคกดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับรายการ Let's Drive นะครับในช่อง Auto Skin Drive ครับผม